ตอนเช้าก็จะมาอาบล้างหน้าที่นี่อาบล้างหน้าน้องนอนตรงนี้ไงก็ไม่เท่าไหร่เองผู้หญิงผู้ชายที่บ้านนี่ก็เป็นบ้านของพ่อน้าค่ะแล้วก็พวกหนูจะนอนที่นี่มีห้าคนส่วนแม่กับพ่อน้าก็จะไปนอนนู่นนะคะพวกหนูก็จะนอนนี่4 คนโหดร้ายจริงๆทำไมถึงยิงพยองเจอกับน้องไม่พูดจาพี่สัญจรร่อนเร่มาน้องยังอุตส่าห์ให้พักกายบ้านน้องเคยนอนพี่เคยพักผ่อนกับสาวก่อนใครเขาไม่เยื่อใยน้องเปิดแย้มโรงแรมใจพักพิงอิงไหลกับลืมเลือนดูเรือหน้ามนทำให้น้องมนใจมองจากกับน้องเพียงชั่วเดือนลืมคู่ชิดทำบิดเบือนเสียแรงเป็นเพื่อนในเรือนใจในห้องหัวใจน้องเคยให้พี่ข้างแรมรักสอดรักแซมล้างแลมไม่เหลือเยื่อใยสุดจะตรอมสุดจะตรมรักลมละลายขอปิดประตูใจไม่ให้มีใครมาค้างแรมหนุ่มทุ่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องสู่ใจฉันเสียงเพลงที่ครวญชวนใจวันฝากรำพันถึงเพชรบุรีพบกันปีไกลก็เมืองเพชรนั้นไกลไกลแค่นี้แล้วยายไม่มาหาเลยนี่เกือบจะปีที่รอเช้าเย็นมีหนุ่มชาวกรุงฝากความรักไม้มุ่งไม่วางเว้นถึงมีสร้อยทอง200 เส้นก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชมแล้วใครลืมใครข่าวว่าภาพรักใหม่นครปฐมน้องยังกล้ำกลืนฝืนใจคมสุดระทมแสนทรมาน วาสนาจึงมาเป็นรองหนูก็เรียนอยู่ชั้นม .5 แล้วก็น้องหนูก็เรียนอยู่ชั้นม .2 ค่ะโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลกค่ะพ่อแม่หนูก็ทำงานรับจ้างทั่วไปบางวันก็ไม่มีงานค่ะพวกหนูก็อยากเรียนสูงๆแต่ว่าก็ไม่มีเงินเรียนก็ต้องไปออกงานร้องเพลงกับคุณครูที่โรงเรียนก็ได้วันละครั้งละประมาณ200 ถึง 300นะคะมันก็แล้วแต่งงานก็สักครั้งหนึ่งหนูก็อยากไปออกรายการ Workpoint นะคะเพื่อหาทุนการศึกษาให้หนูกับน้องเรียนต่อค่ะมีลูก4 คนอีกคนอยู่ม .5 อีกคนอยู่ม .2 ก็ขยันเรียนแล้วก็ร้องเพลงเก่งมาตั้งแต่อายุน้อยๆกันก็เลยมีประกวดที่ไหนก็ให้ไปประกวดเรื่อยบ้านเราก็ยากจนไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยจะมีส่งลูกเรียนต้องไปรับจ้างร้องเพลงส่งตัวเองเรียนกันมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีให้เพียงนิดน้อยแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีเงินตามมงกุฎชดาไม่เหนือทองไม่มีรถเก๋งแอร์เย็นยังใครเขาไม่ได้ที่เอ็ดคอดังและคันเก่าพี่ไรหน้าตาในสังคมไฮโซและจะเจอพี่ได้ก็แค่วงไฮโลอยู่กับฉันสุดท้ายของดวงชีวันอยู่เพียงพูดกันแบบนี้ให้ร่วงโรยเป็นชุรีกรรมสู่ทรณีฟังรำนี้ไปพร้อมกันฟังรำไปพร้อมกันฟังรำไปพร้อมกันชนชั้นลาทวาสาไทยคนเรารักกันอยู่ที่ใจเงินทองหาได้กับประสูไปเราจะรักกันจนแก่เท่าไม่ใช่รักกันไว้แค่เราบางคู่รักกันไว้แค่บางคู่รักกันไว้แค่บางคู่รักกันเข้าตีมวยผู้หญิงบางคนรักผัวรวยกะเธอเราผู้ชายพอขอบคุณเธอที่รักถึงแม้ไม่มีอะไรถึงมีแต่ตัวกับหัวใจจะอยู่จะตายไปพร้อมกันฮะจำไม่ได้แหวะเดือนนึงนะแหวะอันยามายังไม่ได้ร้องเพลงเลยร้องก่อนแล้วแม่กินก็ทราบข่าวนะครับว่ามีนักเรียนเนี่ยที่มีความสามารถในด้านการร้องเพลงนะ2 คนมีฐานะทางบ้านยากจนนะครับผมก็เป็นครูดนตรีก็เลยขับรถตามไปหานักเรียนทั้ง2 คนที่บ้านนะครับ ก็ไปพูดคุยกับนักเรียนที่บ้านว่าอยากเรียนต่อไหมเพราะว่าทราบมาว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนเนี่ยนักเรียนก็จะไม่มีทุนในการศึกษาต่อนะครับทั้งสองคนเลยเป็นพี่น้องกันก็เลยไปพูดคุยกับทางบ้านนะครับของน้องส้มเป้นกับน้องแอนเนี่ยแล้วก็ให้ร้องเพลงให้ฟังปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยมีทักษะการร้องเพลงที่ดีก็เลยชวนมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลกแล้วก็ให้มาเป็นนักร้องประจำวงดนตรีสว่างอารมณ์นะครับก็ดูแลในเรื่องทุนการศึกษานะครับก็หาให้การเดินทางบ้านเดิมเนี่ยของนักเรียนทั้งสองเนี่ยอยู่ไกลจากโรงเรียนนะก็เลยต้องมาฝากบ้านคุณตาเพื่อให้ใกล้เข้ามาโรงเรียนอีกนิดนึงนะครับแล้วก็นั่งรถประจำทางมาโรงเรียนนะครับทุกวันตอนเช้าก็ต้องออกค่ารถให้ทุกเดือนนะฮะก็จะมีรายได้จากการร้องเพลงในการไปร้องกับวงดนตรีแล้วก็มีทุนการศึกษาที่โรงเรียนได้พิจารณามอบให้น้องส้มแป้นกับน้องแอนทั้งสองคนจุดมุ่งหมายก็คืออยากให้น้องทั้งสองคนเนี่ยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็จะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้ก็จะได้ดูแลครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองได้ด้วย